นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ดีๆโปรแกรมนี้มันโผล่มาได้ไงก็ไม่รู้อ่ะโปสเตอร์ก็ประหลาดประหลาดแล้วก็ทุกคนดูตื่นเต้นทั้งแคสติง้งภาพลักษณ์โปสเตอร์ทุกคนดูตกใจกับมันว่าเอ๊ยมันน่าสนใจมากและกลายว่ากระแสค่อนข้างดีไว้ยน่าจับตามองวันนี้เราจะมารีวิวกัน everything everywhere all at once เรื่องนี้ก็ ตอนแรกเราก็ไม่ได้ตามข่าวมันมากมายนักนะจนกระทั่งมันเกิดกระแสที่พูดถึงหนังเรื่องนี้เยอะมากบอกว่าเออหนังมันมีไอเดียแล้วก็สร้างกระแสความอยากดูให้กับคนดูทั้งในอเมริกาเองทั้งในบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ระดับหนึ่งเลยที่หนังเล็กๆค่อย,อยๆทําเงินขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแม้ว่าเข้ามาเป็นหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังติดอยู่ในท็อป10ได้อะไรเงี้ยก็เลยสร้างกระแสความอยากดูนะว่าเออ ไอ้ที่เขาคุยกันมันเป็นยังไงหนังมันมีไอเดียดีขนาดไหนแปลกแตก,แกต่างขนาดไหนก็เลยอยากดูรวมถึงการที่เป็นผลงานของผู้กกับจากผลงานเก่าที่เราเคยชื่นชอบอย่าง s w ิตอาร์มี่แมซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไอเดียแปลกประหลาดกระชูนเหมือนกันออก็เลยกลายเป็นตัวบวกก็ไปว่าเออโปรเจกต์นี้น่าสนใจพอหนังมันเข้าก็เลยต้องหาเวลาไปดูซะหน่อยแล้วบวกกับเรื่องราวแล้วกันที่เรารู้สึกว่าเออตอนนี้มันเป็น กระแสนิยมหรือเปล่านะที่เรื่องของมา t ติเว e ร์สกำลังถูกพูดถึงอะไรเงี้ยเยอะมากทั้งในโลกภาพยนตร์เองอย่างหนังมาเวลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยกลายเป็นเออมันมีเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่กําลังเป็นยอดฮิตอยู่อะแต่ว่าน่าจะมีมุมมองใหม่ที่จะพูดถึงเรื่องเดียวกันเรื่องนี้ ด้วยวิธีการใหม่แถมยังมีเอลิเมนของความเป็นเอเชียหรือแม้แต่เรื่องราวของการต่อสู้ที่เป็นกังฟูอะไรเงี้ยก็เป็นตัวบวกเสริมเข้าไปให้โปรเจกต์นี้นะ่าสนใจมากขึ้นด้วยอืมเนื้อเรื่องเริ่มต้นที่ตรงไหนเล่าง่ายๆง่างนี้เลยกว่าว่ามันพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างดูแลลูกดูแลพ่อดูแลสามีเงี้ยปัญหาเยอะมากทําธุรกิจซักรีดแล้วก็กําลังจะโดนตรวจสอบจากสัมะกรอยู่ กำลังวุ่นวายกับชีวิตมากเลยและอยู่ก็มีสามีตัวเองจากโลกคู่ขนานโลกอื่นโผลมาบอกว่ากำลังจะเกิดเรื่องร้ายกับโลกนี้แล้วต้องการให้เธอคนนี้ช่วยโลกให้ได้ช่วยจัก,กรวาลให้ได้อะแล้วเธอก็ต้องเรียนรู้ว่าการที่จะมีพลังพิเศษจะใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยในการช่วยโลก,กต้องทำยังไงเรียนรู้การกระโดดข้ามมิติโลกคู่ขนานเพื่อจะเอาพลังมาจากมิติอื่นจากตัวตนของตัวเองที่อยู่ใน โกคู่ขนานอื่นๆนะเอามาใช้เพื่อจะสู้กับจอมมารและกันคิดจะทําลายล้างโลกอะไรเงี้ยเอเวรนลีนเนี่ยเป็นวัยที่พร้อมที่จะพักผ่อนได้แต่มันก็ต้องเหนื่อยยากแล้วก็ชีวิตช่วงนี้ก็โคตรลาบากเหนื่อยสายตัวแทบขาดวิกฤตชีวิตก็ลุมล้อมแต่มันก็มีเรื่องโผล่มาที่ต้องกู้ภัยระดับมันติเวิร์สพระหุจัก,กรวาลอะไรของมันสักอยาก่างอะซึ่งกลายเป็นว่าเออหน้าตื่นเต้นตรงที่เราดูหนังเกี่ยวกับ การท่องไปในโลกอวกาศเยอะการท่องไปในโลกอดีตอนาคตปัจจุบันท่องไปในพิภพ,พนู่นพิภพ,พนี้มันแบบไปหลายหลจักรวาลหนังเรื่องนี้การข้ามไปสู่อีกจักรวาลหนึ่งมันมีเทคนิคส่วนตัวที่น่าตื่นเต้นผมรู้สึกว่าไอ้เทคนิคการจัมปิ้งไปในอีกแต่ละจักรวาลเออประหลาดไหมดูแล้วกวนอ่ะพูดตรงๆกวนจรินนะวิธีการก้าวเข้าไปในสู่อีกจักรวาลหนึ่ง วิธีการมันก็พิลึกพิลั่นมันไม่ใช่วิธีการที่คนปกติที่เราเข้าใจกันจะทํากันนะเหมือนจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็ควรมีความเฉพาะตัวมากๆอ่ะรู้สึกว่าอันดับแรกคือการท่องไปในมัลติเวิร์สของซื้อเจนี่คือมึงได้ใจมากอ่ะจริงๆมันคือ,อางานไอเดียนะไอเรื่อง คล้ายๆว่าโอเคหนังมันก็คงหาวิธีการรูปแบบใหม่วิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่จะเล่าเรื่องนี้เรื่องราวของมาร์ติเวิร์สออกมานะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นกิมมิคที่หนังมานําเสนอก็กกทําได้แปลกประหลาดเพี้ยนดีแต่ว่าตัวทฤษฎีเองอ่ะก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันก็จะแตกต่างกับโลกของมาเวลนิดนึงละกันเรายัางมองงี้นะว่าความเป็นมินติโลกคู่ขนานของ e อร r y t h ิ n งเนี่ยมันเกิดจากทฤษฎีที่ การที่จะมีโลคคู่ขนานก็คือเกิดจากการเปลี่ยนการตัดสินใจบางอย่างการแตกของไทม์ไลน์เพื่อง่ายๆว่าถ้าคุณเลือกอีกอย่างหนึ่งชีวิตจะเปลี่ยนอะไรเงี uh ้ย huh. และทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นคู่ขนานไปเรื่อยๆยิ่งคุณเปลี่ยนทางเลือกวิธีเลือกในชีวิตคุณน่ยก็จะเกิดแขนงของชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆโลคคู่ขนานมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี uh ้ยอืมอืมแต่ทีเนี้ยตัวหนังเนี่ยมันก็เอากิมมีคนั้นมาใช้แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เอามาขยายก็คือวิธีการที่จะ กระโดดเข้าไปในโลกคู่ขนานอื่นเนี่ยซึ่งพูดได้ตรงๆว่าเพี้ยนหนักเลยอะใช้คําว่าบ้า <c oughs> บางอันถึงขนาดปัญญาอ่อนได้เลย <c oughs> ปัญญาอ่อนนี่ไม่ใช่คําด่านะแต่มัน <c oughs> ตบเขาชามว่ามึงเอาอย่างนี้เลยเหรอมึงใช้วิธีนี้ใช่ไหม <c oughs> ผมคิดว่านี่คือวิธีการที่จัมปิ้งของมัลติเวิร์สที่ผมรู้สึกว่าณเวลานี้นะรู้สึกว่านี่ประหลาดที่สุดละกว,วนตีนด้วยมันดูไปมันก็อดขำไปไม่ได้กับวิธีการที่มันใช้เอามาใช้ในหนังเรื่องนี้เอางี้ดีกว่า เราก็มองถึงว่ามันเป็นแค่กลลเมตรกลวิธีหนึ่งที่จะทำให้ตัวละครน่ะสามารถเดินทางข้ามโลกคู่ขนานที่มันพูดถึงได้หรือการดาวน์โหลดข้อมูลดาวน์โหลดความสามารถจากโลกอื่นมาใช้กับตัวของตัวเองเนี่ยซึ่งโอเคคุณมีที่สะรองรับอะไรของคุณก็แล้วแต่ในหนังมันก็คพยายามบายซึ่งเราอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่เรารู้ว่าโอ้ต้องทาอย่างนี้ถึงจะได้มาแค่นั้นพอ แล้วที่เหลือก็เอนจอยกับสิ่งที่หนังมานําเสนอความสนุกของหนังเรื่องนี้มันก็อยู่ที่การที่นําเสนอโลกคู่ขนานในแต่ละมิติไปเรื่อยๆให้เห็นความแตกต่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้หญิงคนนี้คืออะไรแล้วก็ภารกิจหลักที่จะช่วยจักรวาลเนี่ยช่วยมาลติเวิร์สเนี่ยมันมันจะทําได้ยังไงมากกว่าอะไรเงี้ย ก็สนุกตรงนั้นนะมันก็มีส่วนดีและส่วนเสียเหมือนกันนะตรงเนี้ยเพราะว่าบางคนที่จะรู้สึกว่าวิธีการหรือทฤษฎีหรือกิมมิคของหนังมันอาจจะดูเพี้ยนเกินไปอาจจะรับไม่ได้ก็มีนะเ,เรามองอย่างนี้นะว่าบางคนอาจจะมองว่ามันบ้าบอกเกินไปก็ได้นะแต่เรามองว่าเออมันเป็นทางเลือกอื่น่ะที่ถ้าเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะเป็นหนังกึงก่งๆไซไฟบางอย่างมันต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือโน่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะ แต่หนังแล้วนี่คือเราจะไม่ใช้วิธีการแบบนั้นออเออเราจะคิดวิธีการใหม่มซึ่งมันก็เป็นโจ๊กระดับหนึ่งมันก็เป็นมุกระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็มองเออน,นี่มันความแปลกใหม่ที่เขากล้าคิดกล้าทำแล้วก็สามารถที่นำเสนอให้พอจะเข้าใจได้ในหนังด้วยนะตั้งแต่ตัวอย่างแล้วเราได้ดูเราได้เห็นมันมีเป็นความเป็นหนังบู๊เป็นหนังแอคชัน่นเป็นไงบ้างโอ้ความเป็นหนังบู๊เรารู้สึกว่าหนังมันทำได้ดีมากเลยนะกับความเป็นหนังแอคชัน่น อ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นหนังกังฟูเลยล่ะ,ะมันมีกลิ่นของความเป็นหนังกังฟูสูงมากอ่าอ่าอ่าเห็นหน้านึกว่าเฉินหลงส่วนหนึ่งที่เราชื่นชอบนอกจากความเป็นกังฟูของพี่เชียวโยเลยนะคือพอเขาใช้ความเป็นผู้หญิงเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความเป็นเอเชียสูงมากในเรื่องราวของภาระของผู้หญิงในฐานะของคนเอเชียนะซึ่งในหนังพยายามจะเน้นย้ําประเด็นนี้เยอะเหมือนกัน ซึ่งพอเป็นตัวละครผู้หญิงอ่ะเรารู้สึกว่าเออโอเคเรื่องความสามารถกังฟูเรายกแหวนเขาเลยว่าเขาเก่งอยู่แล้วแต่พอมีเรื่องของความเป็นผู้หญิงเข้ามาเนี่ยมันทา้ายบทเนี้ยมันดูมีมิติมากขึ้นนะในความเป็นผู้หญิงเนะอเชียน่ะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝรั่งมันจะเก็ตมากน้อยแค่ไหนนะกับภาระที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องรับในฐานะลูกสาวในฐานะแม่ในฐานะภรรยาของ,ของขอครอบครัวเอเชียแบบนี้นะซึ่งโอเคเรื่องนั้นเดี๋ยวพัไกไว้ก่อน เอาเรื่องของความเป็นแอคชั่นก่อนซึ่งเรามองว่าสไตล์การต่อสู้เนี่ยก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากสไตล์ของเชินหลงระดับหนึ่งนะส่วนหนึ่งคือหนังมันผสมผสานหลายอย่างแล้วกันนะมันไม่ใช่แอคชั่นที่พึ่งพามาชิว่าอย่างเดียวแต่ก็มีลูกเล่นของความบ้าบอคอแตกอะไรบางอย่างปนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเซึ่งมันทําให้การต่อสู้มันหลากหลายแล้วก็สนุกนะถึงจะเพี้ยนบ้างบ้าบอบ้างแต่ก็คือ มันอยู่ในโลกที่โลกที่เขาสร้างขึ้นมามันไม่ปกติอ่ะมอก็เลยดูข้าวกันนะ,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 ะพาร์ทของแอคชั่นเนี่ยมันเล่นกับความเป็นมัลติเวิร์สของมันอะ่ะและอีกอย่างคือมันไม่ได้เป็นแอคชั่นแบบว่าเราจะตั้งใจดูกังฟูจ๋าๆอะไรเงี้ยมันเหมือนดูหนังเฉินหลงยุคแบบที่เฉินหลงที่ชอบแบบว่าเปื่อนๆตลกๆเอามาใสาามเอามาตลกๆตลกเหมือนกายกรรมอะไรประมาณนึงอ่ะนะมันดูเป็นแอคชั่นที่ผสมความเป็นคอมเมดี้เข้าไปสักหน่อยแล้วกันเรารู้สึกว่า เป็นส่วนดีนะที่หนังมันเป็นมาโทนเนี้ยเรามองว,ว่ามันเยอะกว่าที่เราคิดด้วยนะจากแอคชั่นนะผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เอากันตั้งแต่ต้นและจนท้ายเรื่องคือแบบแทบจะแอคชั่นตลอดเวลาใช่ คือตอนแรกเรามองว่าโอเคถึงจะมีมิเชลโยเป็นดารานำก็เถอะแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องที่มันพยายามจะเป็นไซไฟมีคำว่ามัติเวิร์ตแปะมาด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มองถึงว่ามันจะต้องแอคชั่นจ๋าขนาดนั้นนะมองว่ามันน่าจะเป็นกิมมิกแหละที่จะเอาความเป็นศิลปะการต่อสู้เหล่านี้มาใช้ในหนังแต่กลายเว่ามันกลายเป็นส่วนหลักด้วยซ้ำไปที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันดู สนุกขึ้นนะแล้วพอมันอยู่ในฐานะที่มันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้อ่ะความจริงจังมันมีอยู่แต่มันเพิ่มเติมด้วยความเป็นตลกนี่แหละมันก็ทําให้ฉากแอคชั่นพวกนี้ยมันกลมกลืนกับหนังที่ตัวหนังเองไม่ได้เทคซีรีสขนาดนั้นโอเคคุณมีท้องเรื่องที่ซีเรีสจริงจังแหละแต่ว่าวิธีการนาเสนอภาพและกันเราก็มองว่าเออมันเป็นแอคชั่นที่ดูพอเหมาะกับหนังอ่ะมันเหมาะกับโลกแบบนี้อย่างที่บิ๊กบอกแหละมันเป็นสไตล์ของเชิญหลงอ่ะเมื่อประมาณยุค90เลยพวกนี้มันเอามาใช้ได้ สนุกละกันกับการที่เป็นแอคชั่นคอมดี้แบบนี้นะมันเอามาเล่นได้ตลกแล้วมันกําลังดีอ่ะนี่ไม่นับรวมว่ามันใช้ความแบบจะเรียกว่าอะไรนีความแฟนตาซีมาติเวิร์สก็จะมาพร้อมความแฟนตาซีบางอย่างมันหลีกหนีกันไม่ได้แต่ยอมรับว่ามันค่อนข้างจัดเต็มให้เราพอสมควรมันไม่กักพอมันเป็นหนังมลติเวิร์สอ่ะมันใส่เข้ามาได้เต็มที่มั้งพูดเหมือนบางเรื่องเขาใส่ไม่เต็มนะไม่รู้แต่ว่าคือคือซีเจนี่คือแบบมึงจัดเต็มอ่ะ คือความครีเอทของโลกมัลติเวิร์สของซือเจเนี่ยไม่ได้มีแค่จักรวานนี้เอเวอรนจะเป็นใครมีบุค,คลิกยังไงเป็นจักรวาลที่เราได้เห็นในตัวอย่างและที่รืได้เห็นในภาพโปรโมทที่มันนิ้วกลายเป็นฮอตด o อกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ตลกดีมันมีความครีเอทเราก็คิดว่าหนังมัลติเวิร์สมันจะไปได้ไกลกว่านั้นหรือเปล่าที่ มึงจะเอาอะไรมาคิดเองสิอะมัติเวิร์สจักรวาลที่เอวอรีนจะเป็นยังไงจักรวาลที่จอยที่เป็นลูกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมึงไปถึงขนาดแบบก้อนหินนะมึงไปถึงขนาดเหมือนเป็นจักรวาลที่สองคนนี้กลายเป็นตุ๊กตาที่ห้อยอยู่บนต้นไม้หน้าบ้านใครสักหลังอะอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่แค่จะเล่นอะไรดีให้มันแฟนตาซีที่สุดแต่มันหยิบอะไรที่อยู่ใกล้ตัวที่มึงจะมันติเวิร์สอ๋อมึงอย่างนี้ก็ได้เหรอกลายเป็นเออมันติเวิร์สของมันอะแค่ก้อนหินสองก้อนอะกูก็บันเทิงแล้วอะ <laughs> อันนี้ดีกว่าอันนี้เราต้องยกย่องเขาเลยนะว่าเพราะว่าเขาใช้คําว่ามัลติเวิร์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเอาลิมิตของความคิดออกไปอ่ะเออเออใช่ใช่อันนี้ถูกเลยเหมือนทิ้งทุกอย่างที่เคยเชื่อว่ามัลติเวิร์ต้องเป็นอย่างเนี้ย ใช่ซึ่งเรามองว่านี่คือความสนุกของการสร้างสารรค์เลยนะตอนนี้คุณไม่มีลิมิตของว่าโอ้ยคุณจะเป็นอะไรได้อีกในโลกของที่มันต่างจากมนุษย์โลกอะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์อะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือมันตะวิวได้หมดอมและนังมันก็ไปสุดขั้วเรียกว่านําเสนออะไรก็ตามที่ท้าทายคนดูระดับหนึ่งนะว่าคนดูจะรับได้ไหมด้วยซ้าไปนะซึ่งเรารู้สึกสนุกนะกับไอเดียที่เขาโยนเข้ามาเนี่ย ซึ่งสุดท้ายแล้วความแปลกเหล่านี้ไอเดียเหล่าเนี้มันมาตอบสนองเนื้อเรื่องด้วยถึงความเป็นตัวตนของความเป็นมนุษย์ซึ่งเรามองว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่หนังมันอยากนาเสนอก็คือความเป็นตัวตนของคนของครอบครัวเนี่ยมันก็ยังชัดเจนอยู่นะถึงแม้ว่าความแปลกเหล่านี้มันจะมากมายแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่มันส่งเสริมประเด็นที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อ่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของคนคืออะไรไม่ว่าคุณจะลายเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกแบบไหนก็ตามอะไรเงี้ยยิ่งแปลกยิ่งดียิ่งทําให้เห็นความหลากหลายยิ่งดีเพราะว่าคุณต้องตอบสนองให้ได้ว่าเอาสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญกับชีวิตของคุณมันคืออะไรอะไรเงี้ยหนังมันก็เลยนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ผ่านความแปลกประหลาดเหล่านี้คืองี้ถ้าเกิดในวงบรีฟบทกันนะผมรู้สึกว่าคุณจะมันมากนะเหมือนกับเขาบอกเอาก้อนหินไหมเอาตุ๊กตาแขวนหน้าบ้านไหม ใครอยากจะเสนออะไรคือแบบรับหมดอ่ะจะทําให้แมสเสจที่อยากจะเล่าอ่ะไปอยู่ในไอ้ซีนที่ประหลาดประหลาดเหล่านี้ให้ได้อ่ะเขาต้องการความประหลาดที่สุดในมัลติเวิร์สที่แบบประหลาดแค่ไหนยิ่งดีแต่แมสเสจเรามันต้องไปถึงพบภูมิที่อยู่ห่างไกลออกไปอยู่ไกลแค่ไหนแมสเสจที่หนังอยากจะเล่าต้องไปให้ถึงแม้กระทั่งเป็นก้อนหินกูก็จะเอาแมสเสจเนี้ยไปให้ถึงมิติที่เป็นก้อนหินให้ได้คืออะไรกันวะเนี้ยคือโอเคเราเคยเห็น ไอเดียแบบนี้ในหนังโฆษณาเราเคยเห็นไอเดียแบบนี้ในการ์ตูนแต่ไม่คิดว่าจะเอาแบบนี้ซีนแบบนี้มาใส่ในหนังดูแล้วก็เออมันเพลิดเพลินมากเลยนะมันเพลิดเพลินมากเลยอะอเรามองว่ามันถ้าทา้คนดูตรงนี้แหละว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณผูกพันกับตัวล,ละครได้เนี่ย ความแปลกที่หนังมีเนี่ยมันกลายเป็นไอเดียที่มากระแทกเรามากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราตามก็คือความเป็นตัวตนของตัวละครมากกว่ายิ่งหนังมันนาเสนอให้เห็นว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นลูกสาวเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรอยู่เป็นตัวอะไรก็ตามอ่ะออแต่เรายังเข้าใจความเป็นตัวละครตัวนี้อยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อนะเป็นก้อนหินเราก็รู้ว่าก้อนหินผู้เป็นแม่คืออะไรก้อนหินผู้เป็นลูกคืออะไรเออ ไปนในตุก๊กตาแขวนบนต้นไม้นะ uh uh. มันก็ยังสื่อสารถึงความเป็นตัวตนของคาแรคเตอร์สองคนนี้อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ย uh uh. อีกส่วนหนึ่งก็คือพอมันกลับมาอยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยร uh huh. ่างคนปกติเนี่ยในโลกที่เรา uh huh. คุ้นเคยเนี่ยเรายิ่งเข้าใจตัวละครมันมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าคุณเล่าเรื่องอารมณ์ uh huh. เล่าเรื่องความรู้สึกเนี่ยผ่านสิ่งต่างๆา,งางเหล่านี้แหละที่หนังมานําเสนอเนี่ยได้มีความหมายนะเรายังมองว่าอาจจะดูเพี้ยนก็ตามอ่ะเป็นก้อนหินสองก้อนคุยกันนี่แหละ uh huh. แต่ การที่เป็นก้อนหินตรงนั้นน่ะดันมีความหมายมากขึ้นกว่าการเป็นมนุษย์สองคนคุยกันนะหนังมันสามารถเล่าเรื่องแบบนั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยซ้ำไปหรือการที่เป็นตุ๊กตาแขวนอยู่เนี่ยกลายเป็นการสื่ออารมณ์ได้อีกแบบหนึ่งว่าความสัมพันธ์ของคนคู่นี้มันเป็นยังไงนะด้วยภาพเหล่านั้นน่ะซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้คือไอเดียที่หนังมันนำเสนอเยอะมากแนวความคิดของความต่างกันของคนแนวความคิดของความเป็น แม่ลูกของันครอบครัวผ่านสิ่งของอ่ะใช้คำนี้<อ>ได้เลยนะผ่านสิ่งของผ่าน<อ>ผ่านมันตีเวิร์ดที่มันพยายามจะสร้างสารความแตกต่างออกมานี่แหละผมเสริมให้อีกนิดนึงผมเคยไปนั่งฟังเลคเชอร์อาจารย์ด้านภาพยนตร์เขาสอนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากจะเล่าอารมณ์อ่ะสมมติอยากเล่าอารมณ์คนเหงาอ่ะความเหงาอยากเล่าอารมณ์แค่เหงาอ่ะถ้าไม่มีนักแสดงก็เอาขวดน้ําก็ได้มาตั้งแล้วถ่ายดูให้มันดูเหงาเหงาดู เผื่อมันจะเหงาได้อะไรเงี้ยอาจจะใช้ภาพช่วยโทนสีอะไรต่างๆเพิ่งมาเห็นจริงๆกันซื้อเจ๊นี่เหรอวะเห็นสิ่งของสองสิ่งนั้นอ่ะคุณสามารถแทนได้เลยว่าไอ้สองสิ่งนั้นมันเป็นใครอ่ะและอารมณ์นะตอนนั้นอ่ะมันอบอุ่นมันแค่เนี้ยเออหนังเรื่องนี้มันเอามาทําให้เราเห็นนะก็ส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นซมโบลิกนะมันคือการใช้สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง่ะอืมซึ่งส่วนเนี้ยมันก็อยู่ที่แล้วแต่คนดูจะตีความหมายด้วยนะ แต่เรารู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้มันพยายามจะทำาัญลักษง่ายๆให้เข้าใจง่ายนะแต่เรารู้สึกว่าเออมันคือการใช้มโบลิกในการเล่าเรื่องที่มีอิมแพกเหมือนกันนะคือ,อสามารถตีความจากความรู้สึกของตัวละครได้หลายสิ่งหลายอย่างมากๆจากภาพเหล่านี้นะซึ่งโอเคเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจมันทั้งหมดหรอกนะแต่ว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่เราคิดออกแล้วกันจากการดูเนี่ยมันก็สามารถที่ตอกย้ำให้เห็นว่าเออนี่มันคือไอเดียมันคือความคิดสร้างสารรค์ที่คนทำพุ้มกับเขาอยากจะ นำเสนออะไรเรื่องราวแปลกๆเหล่าเนี้ยมันใช้ประโยชน์ไงเรามองอย่างนี้เลยนะว่ามันใช้ประโยชน์จากคาว่ามัลติเวิร์สได้มันมากเ,ออเพื่อการที่คุณสามารถตีความแล้วก็เล่าเรื่องตัวละครเนี่ยผ่านมุมมองของเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวของสิ่งของแปลกๆอะไรเหล่านี้ได้นะอืม,มันไม่ได้โชว์ของแค่ตอนคนที่จะคิดกรอบเขาว่ามันติเวิร์สแค่นั้นนะว่าจะเป็นอะไรได้บ้างมันเปิดโอกาสให้ในทางภาพจะถ่ายให้มันยังไงดี ในทางแอคชั่นจะกําหนดให้มันยังไงดีให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดให้รู้สึกถึงการจากลาของสิ่งของแค่สองสิ่งบางอย่างมันไม่ได้โชว์แค่แนวคิดมันได้โชว์เทคนิคด้วยคนทํางานอ่ะผมว่าสนุกก็คือแบบคงจะสนุกดีว่ะเอ้กูจะขีเอทยังไงวะให้มันดูเหมือนการจากลาให้มันดูเหมือนการเจ็บปวดให้มันดูเหมือนการไปมันแล้วไม่กลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันได้ให้โชว์ของทั้งฝั่งครีเอทีฟแล้วฝั่งโปรดักชั่นแล้วกันผมว่ามันดีอ่ะคือไอ้ส่วนนี้น่าสนใจมากนะเพราะเรารู้สึกว่า เทคนิคการทํางานของเขาหน้าคิดตาม,มากเลยนะว่าเขาทํางานให้มันออกมาอย่างนี้ได้ยังไงด้วยซ้าไปนะไม่ว่าจะเรื่องการถ่ายทําเรื่องการตัดต่อเรื่องความต่อเนื่องมันมากมันมากบ้าพลังมากอจาจจะใช้คำนี้ได้เลยอะ่ะ uh huh. คือพูดง่ายๆว่ามันเล่าเรื่องของมันติเวิร์สใช่ไหมหลายๆโลกที่มันเป็นคู่ขนานกันปะหนึ่งว่าสามารถเล่าเรื่องประมาณสักสี่ห้าเรื่องอะ่ะ uh huh. ให้มาอยู่ในเรื่องเดียวกันให้มันอยู่ต่อเนื่องกันเนะ่ะ การวางแผนถ่ายทำคงแบบมันพิลึกอ่ะไม่ว่าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องการตัดต่อเรื่องอารมณ์ของตัวละครที่จะต้องสุดท้ายแล้วต้องทำให้คนดูเข้าใจได้ว่าถึงคุณจะอยู่ต่างมิติต่างโลกคู่ขนานกันนะแต่ตัวละครตัวนี้มันเชื่อมถึงกันหรือแม้แต่บางฉากที่มันเป็นฉากต่อสู้ซีนใหญ่ๆเงี้ยมันก็มีความต่อเนื่องกันระหว่างโลกคู่ขนนานแต่ละโลกอะไรแบบเนี้ยซึ่งส่วนนี้เรามองเออหนังมัน ใช้เทคนิคของความเป็นโลกภาพยนตร์น่ะได้เต็มเหนียวมากในการจะเล่าเรื่องด้วยเทคนิคเหล่านี้นะทั้งการตัดตอ่อทั้งภาษาภาพต่างๆรวมถึงพวกซาวพวกเอฟเฟกต่างๆที่มาเสริมนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่มันแปลกประหลาดแล้วอะ่ะงานด้านภาพนี่แหละที่จะเป็นตัวเสริมให้หนังมันดูสนุกมากขึ้นดูมีมิติหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยเสริมกับความเป็นมัลติเวิร์สที่มันมีอยู่แล้วด้วยซ้ำไปอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจมากตอนดูตอนจบแล้วเนี่ยคือเรามองว่าตอนแรกเนี่ย เริ่มแรกเลยเนี่ยรู้สึกว่าเออหนังมันพยายามมากเกินไปหรือเปล่าในความที่จะยัดเยียดความเป็นโลกมัลติเวิร์สหรือแม้แต่งานเทคนิคที่มันมากเกินไปที่แบบว่าเอาเอ,เอมันมาลบกวนความเป็นเนื้อเรื่องหรือเปล่าคือเทคนิคเยอะเกินจนน่าลำคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแก่นแท้ของหนังมันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะโชว์แต่มันซัดทั้งข้อมูลมาด้วยข้อมูลก็จะเล่า ไอซีนที่จะครีเอทในการเป็นแบบจัมปิ้งต่างๆที่จะไปหรือว่าจะคอนติเนียระหว่างฉากในการคอนติเนียอารมณ์ที่ตัวเอเวอร์ลีนเองจะคอนติเนียว่าอุ๊ยฉันเคยเจอเหตุการณ์นี้พบนั้นพบนี้อะไรเงี้ยคือมันโชว์จนเรารู้สึกว่าเยอะไปเหมือนกันนะตอนแรกก็กังวลเหมือนกันอืมแต่สุดท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่าเนี้ยมันมีประโยชน์กับตัวหนังนะมันไม่ได้แค่โช์ของจนเวอร์เกินไปนะ <c oughs> <c oughs> แต่โอเคช่วงแรกเรารู้สึกได้ ช่วงแรกอาจจะมีบางฉากบางช่วงเหมือนกันที่รู้สึกว่าเออมันเยอะเกินไปเราอาจจะรับไม่ได้ด้วยด้วยค,ความทีม่ว่ารับข้อมูลไม่ทันหรือ,เ,อ,อเรายังไม่สามารถย่อยเรื่องรา,าวเหล่านั้นได้เห็นไเราเลยรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้สิ่งที่หนังมันพยายามนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่หนังมันถมคนดูเ,เนี่ยสุดท้ายแล้วมันตอบโจทย์กับเนื้อเรื่องเออเออเออมันสามารถที่จะเอาเทคนิคเหล่านี้เอามาเป็นจุดไฮไลท์ที่จะสามารถ บอกเล่าแก่นของหนังด้วยซ้ำไปนะเรารู้สึกว่าเอาสุดท้ายแล้วไอ้เทคนิคที่มันรู้สึกเยอะเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกําลังพอดีเฉยเลยอ่ะใช่ตอนแรกรู้สึกว่าคือใส่มาทําไมก่อนไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาก่อนหินอะไรเราเกิดความรู้สึกว่าไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะเราคือดูไปครึ่งเรื่องแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเขากําลังจะเล่าประเด็นไหนเรารู้แล้วว่าเอ๊ะเขาน่าจะเล่าเมสเซจนี้นะที่เป็นเรื่องสําคัญในหนังนะ ก็ยังตกใจอยู่ว่าเอานิ้วไส้กรอกมาทำไมไม่ต้องก็ได้แต่พอหนังมันเคี่ยวถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายจริงๆรอ่ะโอ้โหมันใช้ทั้งหมดแล้วมันรู้สึกว่าไม่ต้องตัดหรอกเอามาอีกไอ,อ้ก้อนหินใช่ไหมเอามาอีกไอ้ตุ๊กตาแขวนใช่ไหมเอามาอีกคือกลายเป็นว่าทุกอย่างอ่ะอยากเห็นพร้อมๆกันอ่ะท้งทิ้งนี้ตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเยอะๆใช่ไหมแต่ตอน,นเนี้ย t อ i n ติ v e อว w h e ร e เนี่ยเอามันมาวันตรงเนี้ยทีเดียวให้กูดูได้ไหมคือแบบว่าเออมัน คอมไบมันดีมากเลยนะเรายัางใช้คําเดิมว่ามันท้าทายคนดูระดับหนึ่งที่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะถ้าคุณรับช่วงต้นเรื่องไม่ได้อ่ะคุณก็อาจจะไม่สนุกกับหนังเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะอาจจะแบบว่าหมดอารมณ์ร่วมที่จะรอดูเมสเซจที่หนังมันจะเล่าก็ได้นะใช้คํานี้ได้เลยว่าอาจจะลาคาญเทคนิคเหล่านี้ได้เลยเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณสนุกกับตรงนั้นอ่ะสนุกกับเทคนิคเหล่าน,นั้นสนุกกับมุกตลกที่มันเอามาหลอกล่อคุณช่วงแรกเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่หนังมันตอบแทนให้คนดูได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันเป็นประเด็นที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะตอนแรกผมคิดในใจนะหนังเรื่องนี้นะมันก็ผ่านไปครึ่งเรื่องมันก็ยุวิ่งวนๆอยู่ในสำนักง,งานนะนะล้วก็เอะมันจะยังไงต่อดีเออหนังเรื่องนี้มันคงขายแนะวคิดแหละผลปรากฏไม่ใช่วะผลปรากฏมันทั้งการตัดต่อทั้งเอฟเฟกการคอนติเนียลทรานซิชันที่คิดมาดีแล้วทุกกระบวนการอะ เอฟเฟกต์ Effect, ทุกอย่างที่ทำให้เห็นความต่างมิติความสับสนการที่ตัวละครพุ่งผ่านจัก,กรวาลทุกจัก,กรวาลทั้งๆท,ที่เราก็เคยดูหนังพวกนี้มาแต่เรารู้สึกว่าโหเทคนิคมันแผวพาวจังเลยอ่ะมันตื่นตาตื่นใจคุณเคยดูหนังเรื่องไหนมาที่เกี่ยวกับมัลติเวิร์สนะคุณดูหนังเนี้ยคุณก็จะเอนเตอร์เทนเพราะว่ามันไม่เหมือนมันไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรืออุปกรณ์แกเจ็ตต่างๆ มันจะไม่เหมือนที่คุณเคยคิดเลยมันใช้ความคอทแล้วกระบวนการที่ทําให้ตัวละครมันผ่านไปในแต่ละมัลติเวิร์สเนี่ยโอ้โหก็สุดยอดเหมือนกันแต่ที่คิดอีกอย่างนึงคือแล้วเรื่องแมเสเศเหรอวะใหญ่พอกันไหมดีไหมไอ้ส่วนของเทคนิคเ,นเรายังรู้สึกว่าโอเคส่วนหนึ่งคือพยายามจะคิดได้ต่างอ่าอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการล้อเลียนเหมือนกันนะ,ะล้อเลียนไอ้พวกหนังที่เราพูด<ช>ถึงม<ช>ันตัวทั้งหลาย,ยแล่นี่แหละเยอะด้วยเยอะด้วยคุณจะเล่นให้ยากทําไม ก็เลยเอามาดัดแปลงให้มันเป็นเรื่องตลกซะออามาเป็นวิธีการคิดที่แตกต่างซึ่งไอ้ส่วนนี้เรามอกว่าเออสุดท้ายแล้วความเป็นหนังไซไฟความเป็นหนังวิทยาศาสตร์มันเนี่ยมันเป็นแค่กิมมิคที่เอามารอเรียนมากกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสุดท้ายแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเมสเสจมันนั่นแหละเมสเสจที่อยู่ในเนื้อเรื่องที่สุดท้ายแล้วรู้สึกได้นะว่ามันมีความหมายมากกว่างานที่จริงเ่านั้นนะซึ่ง ตอนแรกเราก็กลัวเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเมสเซจมันจะเข้าถึงเราได้หรือเปล่ามันจะเล็กน้อยเกินไปจนโดนเทคนิคบทบังหรือเปล่านะคือง่างยๆว่าบทสรุปของหนังมันอาจจะไม่อิมแพคคนดูถ้ามันไม่สําคัญมากพอมันไม่อบอุ่นมากพอมันไม่ยิ่งใหญ่มากพอที่จะทําให้รู้สึกว่าสุดท้ายเราเราได้แต่เทคนิคดูหนังทั้งเรื่องโอเคตื่นตาตื่นใจด้วยภาพแต่เนื้อหาสาระ,ะหรือใจความสําคัญแก่นแท้ของหนังมันอะเราไม่สามารถสัมผัสได้หรือมันเบาบางมากเกินไป แต่ไม่ใช่เรื่องนี้สุดท้ายแล้วรู้สึกว่าแกนของหนังมันอิมแพกมากๆเหมือนกันมันมีความสําคัญมากเหมือนกันที่บทสรุปของหนังสามารถทําให้เราลืมงานเทคนิคเหล่านั้นได้แล้วรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วงานเทคนิคเหล่านั้นมาเป็นตัวเสริมเพื่อจะเนี่ยบอกย้ําแก่นของหนังตรงนี้แหละยิ่งสําคัญเข้าไปใหญ่เลยว่าถ้าไม่มีเทคนิคเหล่านี้มันจะไม่ตอบโจทย์บทสรุปของหนังแม้แต่นิดเดียวเลยเออตอนคลายแม็กของเรื่องที่ บทสรุปของหนังที่ออกมาแบบนั้นน่ะกว่าจะคลี่คลายกว่าจะสรุปออกมาได้เนี่ยหูการเล่นระหว่างอารมณ์ระหว่างเอเวอร์ลีนกับจอยที่เป็นแม่ลูกกันเนี่ยอุย้ผมน้ําตาซึมเลยนะอยู่ดีๆหนังก็เข้าสู่หมดความเป็นมนุษย์ที่สูงมากในตอนท้ายที่อยู่ดีผมทิ้งตรก,กะเรื่องมัลติเวิร์สออกไปให้หมดหนังมันโฟกัสอยู่ที่แค่ความเป็นมนุษย์แล้วมันมีความเป็นมนุษย์สูงมากมันบูสต์ตรงนั้นขึ้นมาถ้าคุณเป็นแม่คุณต้องก็ต้องเจอถ้าคุณเป็นสามีสักคน คุณอาจจะต้องเจอภาวะนี้ถ้าคุณเป็นเป็นพ่อถ้าคุณเป็นวัยรุ่นที่มีปัญหาคู่รักอาจจะต้องเจอปัญหานี้ถ้าคุณเป็นแม่ลูกกันโอ้โหอันนี้คุณน่าจะเก็ตได้ไหมครับมันเอาความเป็นมนุษย์ขึ้นมาสูงมากเราคิดว่าหนังเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นขี่ช้างจับตักต <S <S ต๊กแตนอะผลสรุปตั๊กแตนตัวนี้มันตัวเท่าช้างเลยว่ะแบบว่าแเบบบลเลอร์เลยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันได้ยิ้มในใจนะถามว่าอิ่มไหมมันแต่ละคนเลยล่ะอันนี้ก็บิ็อีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่างน้อยผมว่ามันได้ความเข้าใจในอารมณ์ของมนุษย์คู่นี้มนุษย์จําพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเออตอนสุดท้ายมันได้นะมันได้นะมันได้เลยอะ่ะสุดท้ายแล้วเรื่องราวของหนังเรื่องเนี้ถึงจะมีเทคนิคประหลาดยังไงก็ตามแต่สุดท้ายเป็นเรื่องของคนนี่แหละสุดท้ายแล้วความเป็นคนความเป็นมนุษย์ความเป็นครอบครัวมันสามารถที่จะอิมแพคกับคนดูได้ทุกกลุ่มมาแหละคือหนังเนี่ยมันก็มีตัวแทนของตัวละครที่คนดูสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกตัวละครเลยนะพ่อ,อแม่<อ>ลูกเพื่อนแฟนทุกอย่างเนี่ยหรือแม้แต่ตัวละครเสริมเจ้านายเจ้าหน้า,า,นาที่สพกรตัวละครมันเยอะมากนะแต่ทุกตัวละครน่มันก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่จะทำให้คนดูเข้าใจความเป็นคนของคนเหล่านี้ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยการน่าสนใจนะว่าหนังมันสามารถจะเล่าไอเดียเหล่านี้ไอเดียยาก,ยากๆเหล่าน<ๆ>ี<ๆ>้ผ่านลูกเล่นแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่เรารู้สึกว่า พอถึงฉากไฮแม็กหรือตอนจบเนี่ยเราลืมลูกเล่นเหล่านี้หมดเลยเราทิ้งไปเลยเพราะว่าเราจดจ่ออยู่กับตัวตนกับความเป็นคนของตัวละครมากกว่าเรารู้สึกว่านักแสดงเก่งด้วยแต่ละคนลูกจอยเนี่ยก็ดีมากเหมือนกันมิเชลโยโอโหดีอยู่แล้วรวมถึงสามีด้วยนะเขาเผยมิติความเป็นเขาเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะแต่มุมมองที่มิเชลโยมองไปหาสามีอะไรเงี้ย มันทําให้เราเห็นตัวสามีในอีกแบบหนึง่งมันเล่าเรื่องผ่านแล้วมันกลายเป็นว่าเออตัวละครผู้ชายก็ดูมีมิติที่โอ้โหเออว่ะมันตกอยู่ในสภาวะที่เกืนไม่เข้าขายไม่ออกนะไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะท,ท,ทั้งๆที่สุดท้ายแล้วตัวผู้ชายอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะไม่ได้บอกเล่าความเป็นตัวเองไม่ได้พูดอารมณ์ขนาดนั้นแต่สุดท้ายมันเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลักแล้วรู้สึกว่าเออมิติของสามีก็มีมิติที่ความทุกข์ หรือความสุขความอะไรบางอย่างมันกมน็มันจบรวมกันที่เล่าผ่านตัวมิเชลโยได้ซึ่งก็ดีเลยผมรู้สึกว่าแคสของสามีก็ดีมากๆเหมือนกันจนาธานคีควานเนี่ยคือตัวละครมีมิติน่าสนใจหลายตัวนะเนี่ยเนี่ยเราคุยกันเนี่ยแค่สามตัวใช่ไหมมีสามีมีลูกมีตัวแม่ตัวมิเชลโยเองเสุดท้ายแล้วตัวพ่อเนี่ยตัวตัวละครที่เล่นเป็นพ่อของมิเชลโยเนี่ยก็มีมิติที่น่าสนใจเหมือนกันนะ คือเหมือนเป็นมุกตลกมาตลอดทั้งเรื่องอะสุดท้ายแล้วมีท่อนฮุกเหมือนกันนะ,ะ,ะ,ะตัวละครเหล่านี้กลายเป็นส่วนเสริมที่ดีที่จะเล่าเรื่องความเป็นครอบครัวแล้วกันนะเรามองอย่างลยทั้งหมดทั้งบ้านเหล่านี้มันมีความเป็นเอเชียสูงม,มากไงสิ่งหนึ่งที่เราชอบค,คือโอเคเราสัมผัสได้ถึงความเป็นครอบครัววิถีคิดแบบคนเอเชียแล้วกันที่เรื่องราล่านี้คุณจะมีเทคนิคอย่างไงก็ตามคุณจะเล่าเรื่องฉุดฉาดแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วแก่นมันคือ ความเป็นครอบครัวที่เน้นหนักมาทางความเชื่อของคนเอเชียด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจนะนี่เราคิดเราเองว่าเออสุดท้ายแล้วฝรั่งก็น,น่าจะหมายถึงว่าคนทั่วโลกแล้วกันอย่าใช้คำว่าฝรั่งเลยคนทั่วโลกก็สามารถจะเข้าใจถึงแก่นของความเป็นครอบครัวแบบนี้ได้เหมือนกันนะถ้าพูดตรงๆจะมีข้อติบ้างไหมในหนังเรื่องนี้มีไหมไม่ไหมเอาความเห็นส่วนตัวเลยนะของผมเนี่ย<อ>ผมไม่รู้จะติอะไรมันผมชอบค่อนข้างชอบที่หนังค่อนข้างมีทางขึ้นและลง ในแบบที่เรารู้สึกว่าสวยงามไม่ต้องลุ้นขนาดว่าโอ้โหจบแบบนี้ต้องมานั่งคิดว่าดีแล้วเหรอเนี่ยเอ,อจบไม่สวยเลยจบไม่ดีไม่เกิดขึ้นในความรู้สึกกับซื้อเจเลยอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะประมาณนี้สําหรับเราเรารู้สึกว่าเออบางมุกมันก็รู้สึกหยาบคายเกินไปนิดนึงโอเคอันนี้มันอยู่ที่พื้นฐานของคนละกันว่าบางคนก็อาจจะสนุกกับมุกเหล่านี้ความหยาบของมุกเหล่านี้มันก็อาจจะไม่ได้กระทบจิตใจมากมายนะักอาจจะดูสนุกเราเองก็สนุกนะแต่เรายังรู้สึกว่าเออ ด้วยความที่หนังมันมีแก่นของความเป็นครอบครัวเหล่านี้บางมุกมันก็ได้รู้สึกหลุดไปจากเรียกว่าอารมณ์ร่วมของหนังละกันมันมีความรู้สึกขนาดว่าถ้าไม่มีได้ไหมบางมุกนะ,อะมองอยี่เลยว่าถ้าไม่ใส่มามันก็ไม่ได้ทำร้ายหนังหรือไม่ได้เสริมให้หนังมันสนุกมากขึ้นด้วยซ้ำไปแต่เนี่อย่างที่เราคุยว่ามันอยู่ที่คนถ้าคุณเ enjoy กับความคิดสร้างสารรค์หรือ ความบ้าบอความเพี้ยนเหล่านี้มุกเหล่านี้มันก็กลืนอยู่กับหนังหมดอยู่แล้วแต่ว่าต้องใช้ความรู้สึกส่วนตัวละกันที่บางอย่างมันก็รู้สึกแรงไปสำหรับเราละกันบางคนอาจจะเกิดความรู้สึกได้ว่าเอมุกนี้พิเลนเกินไปไหม,มก็รู้สึกอย่างนั้นนะเราสจกว่าเออบางมุกมันพิเลนไปประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าใครไม่รู้สึกอะไรก็ดูได้ขำๆมานะโ okay. อเคให้คะแนนสําหรับซอเจทะลุมันติเวิร์ส ก็มองว่าเป็นหนังที่สนุกนะมีไอเดียดีมากแต่ก็อาจจะใช้คำนี้ได้ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนละกันด้วยเทคนิคที่มันอาจจะเรามองว่าบางอย่างมันก็อาจจะเยอะเกินไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างที่เราคุยกันว่าแก่นแท้ของหนังมันหรือแมสเซจที่หนังมาจากจะเล่าเป็นแมสเซจที่ดีมากอืมส่วนหนึ่งก็อย่าให้ลองนะเป็นหนังที่ดูสนุกแล้วก็มีไอเดียเยอะมาก ที่น่าสนใจที่หนังมันสามารถนําเสนอกล้านําเสนอเรื่องราวเหล่านี้โอเค okay. สุดท้ายแล้วคุณอาจจะใช้ประโยชน์จากการที่เอามาใช้ต่อจากดอร์เตนก็ตามถึงจะขายความเป็นมันทเวิร์ดก็ตาม,มแต่ก็มีความแตกต่างมไม่ซ้ํากันสุดท้ายแล้วก็ยังมีตัวตนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยอือก็ส่วนนี้เลยเป็นส่วนที่ชื่นชอบมากก็ ให้คะแนนเพื่อเกิดการลองแล้วกันนะเอ,ะอให้ที่8.5ค,ค,ค,คะแนนครับ8.5คะแนนเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นกระแสเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็พูดถึงหนังเรื่องนี้กันเยอะเรารู้สึกว่าหน้าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่เด่นแต่เรื่องไอเดียหรือเปล่าว่าแบบน่าสนใจเรื่องไอเดียมันเจ๋งมากนะเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ต้องใช้ไอเดียในการคิดและคนดู ก็ต้องมีไอเดียในการดูเหมือนกันเรารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่ามันเป็นหนังที่ขายไอเดียอย่างเดียวไหมเราตั้งคําถามแค่นั้นแต่ไม่ว่ะพอตอนสุดท้ายผมดูแล้วแมสเศษมันก็พุ่งมาใส่หน้าเราเลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้ไอเดียไม่ต้องไปคิดค้นหาไม่ต้องไปพยายามล้วงแคะแกะเกาอะไรมันมากขนาดนั้นมันคือหนังกินป๊อปคอนเรื่องหนึ่งธรรมดาทั่วไปที่ได้แม่เศษได้ง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายกับมันแล้วถ้าโหยหาความ ตื่นตาตื่นใจเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันให้ได้อยู่ดีๆมันให้ได้เลยโดยที่แบบว่าก็ต้องยอมรับว่าหนังเรื่องนี้มันแตกต่างเรารู้สึกแบบนั้นจากที่เคยคิดก่อนจะไปดูว่ามันจะน่าเป็นห่วงนะเรื่องแมสเซจเรื่องความจริงจังที่เราจะได้รับจากมันมันจะมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเออพอดูจบแล้วมันหายไปเลยว่ะเราจาความครีเอทมันได้นะเราจาแมสเซจที่มันเอามาใช้ทุกอย่างอะแล้วเอามารวมกันในตอนท้ายอะมันคือความประทับใจแล้วกัน เลยไม่มีคําถามอะไรจากมันอีกเลยในตอนที่ดูจบแล้วรู้สึกว่าอืมหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะอยากให้ทุกคนได้เอนจอยกับมันจังเลยค่ะขนาดเรื่องมันติเวิร์สของมันนะกลไกอะไรของมันนะผมก็ไม่เข้าใจซะทั้งหมดหรอกนะแต่สนุกได้เลยไม่ต้องโฟกัสอะไรมากหมายโฟกัสแค่มิชชั่นของตัวละครแล้วเราก็สนุกได้โดยที่ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยมันมีความตลกมันมีความคอมดี้มันมีความคอมดี้ในตัวเองอยู่สูงพอสมควรแปดจุดห้าคะแนนสำหรับซือเจครับ ซีรีส์รวมคะแนนหนังอยู่ที่8.5คะแนนประมาณนี้ซือเจ๊ทะลุมันติเวอร์สใครไปดูแล้วรู้สึกไงมาบอกกันได้ทั้ง2ช่องทางครับเซิร์ชดีโอซีตามด้วยคำาหนังก็จะเจอพวกเราทั้ง2ช่องทาง Facebook YouTube กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ